ช่วงเวลานี้เองครับโซนจินวูนั้นก็รู้สึกว่างๆครานั้นจะติดต่อหาเพื่อน ภาพแวบแว่ที่ปุดขึ้นมาในหัวเขานั่นก็คือภาพของซาเฮอินโซนจูวูครับจะได้คิดว่าช่วงนี้นะ่ะรู้สึกว่าความรักนั้นจะไปเร็วสิเหลือเกินตัดภาพมาที่คิสโตเฟอร์ลีดนะครับเขานั้นยังได้นึกถึงคําพูดของทางนอมาก่อนหน้านี้เขานั้นคิดว่าเขา่าจะถูกเพลิงสังหารในไม่ช้าอย่างนั้นเหรอซึ่งวิธีเดียวที่จะค้นพบว่าแท้จริงแล้วโซงจนวูนั้นก็คือราชาแห่งเงาจริงหรือไม่เขาน่านจะเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าอย่างในเสียง,งตาา่างเขาก็คิดว่าเขาท่านเป็นชาที่อยู่คงกระพ คริสนั้นได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังเวทมนต์อันสรงพลังในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่เขาได้เดินไปที่ห้องโถงและได้พบกับความผิดปกติบางอย่างบรรยากาศในห้องโถงนั้นมมนดูงเงียบสงบผิดปกติก่อนที่เขาครับจะหยิบแก้ว,วไวน์แดงขึ้นมาและปามาลงกับพื้นจนแตกแต่ก็ยังไม่มีเสียงใดเกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกทันนั้นเองครับผมเขานั้นก็ได้นึกถึงคำพูดของ นอมาในตอนกลางวันดูเหมือนกับว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงอย่างนั้นเหรอเขานั้นได้ตะโกนออกไปในห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็ได้เห็นชายรูปงามคนหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นในอากาศหันมามองเขาด้วยความชั่วร้ายด้านหลังชายคนนี้นั้นมีเงาที่น่าสะพรึงกลัวสองเงาปรากฏขึ้นซึ่งชายคนนี้ครับได้มองคริสเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าในทีน่สุดขเขานั้นก็ได้พบแก่แล้ว ซึ่งคริสนั้นดูไม่เข้าใจแต่วาจาของชายคนนี้นั้นน่ะดูเหมือนกับไม่เหมือนมนุษย์เหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดเสียมากกว่าซึ่งคลิปนะครับที่ได้ยินท่าทีดูหมิ่นของชายคนนี้เขานั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมาขณะนั้นเองครับเปลวไฟนั้นก็ได้เปล่งประกายออกจากหน้าของคริสเขาได้ได้กลายลาเป็นชายรูปร่างตาเดียวทําให้คนสองคนนะครับที่ปรากฏ ตัวเข้ามาข้างหลังชายรูปงามนั้นรู้สึกตะลึงเป็นอย่างมากมนุษย์นั้นสามารถกลายร่างเป็นร่างวิญญาณได้อย่างนั้นเหรองจ่าแปลปีเป็นร่างวิญญาณแล้วคริสตนั้นก็เหมือนกับนักรบที่โกรธแค้นทําการโจมตีใส่ชายรูปงามด้วยท่าไฟนรกของเขาซึ่งการโจมตีนี้เองครับผมก็ทําให ทั้งคลือหาของคริสนั้นเกิดไหม่ขึ้นมาในทันทีโซนจินวูนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ทําการช่วยญี่ปุ่นในการพิชิตประตูดันจีนเอาไว้แล้วทําให้เขานั้นได้กลายเป็นวีรบุรุษของคนทั้งประเทศเขานั้นได้ออกไปตามถนนนะครับและมีแต่คนชื่นชมว่าเขานั้นเป็นวีรบุรุษโซนจินวูได้โบกมือให้อย่างกระตือรือร้นและเบลูนะครับก็ได้ปรากฏตัวข้างหลังของโซนจินวูและบอกกับโซนจินวูว,ว่าเจ้าหนตอนนี้ได้มีคนมาสารภาพรักต่อพระองค์เป็นจํานวนมากเลยและเขานั้นยังได้ชื่นชมรูปโฉ นักบริหารฮันเตอร์นั่นเองโดยที่อดัมนะครับรู้สึกมีความสุขปเป็นอย่างมากที่ได้พบกับซงจินวู หลังจากที่เขานั้นได้เคยพบกันมาก่อนหน้านี้แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับโซจินวูนั้นได้เตือนเบรูฟไปว่าอย่าเรียกตัวเขาเองว่าราชาถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็จะทําให้คนอื่นนั้นเข้าใจผิดซึ่งโซจินวูนะครับได้ถูกชักเชิญมาที่นี่โดยอาดัมตอนแรกเขานั้นคิดจะปฏิเสธนั่นเองครับผมแต่อาดัมนะครับก็ได้โชว์อะไรบางอย่างซึ่งเป็นวิดีโอนะครับที่เขานั้นได้บันทึกเอาไว้ให้แก่ทางโซจินวูได้ดูซึ่งในรูปนะครับก็เป็นรูปเหล่านักดับเพลิงกำลังดับเพลิงอยู่นั่นง ที่เป็นฮันเตอร์ภายใต้อำนาจรัฐซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์ลีดซึ่งเขานั้นเป็นฮันเตอร์ของทางอเมริกาโดยเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในคฤหาสน์ของเขาเองซึ่งต้องใช้นักดับเพลิงนกว่า1,800นคนพร้อมกับนักเวทอีสิบสี่คนซึ่งหลังจากทาการดับไฟได้แล้วพวกเขานั้นก็ได้ไปทําการสํารวจซากปลาหกพังของคฤหาสน์ของทางคริสโตเฟอร์ลีดและเหล่าผู้คนนั้นก็ได้พบกับผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งซึ่งผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งนั่นก็คืองซงจิน,นบูปปน จะมีชีวิตอยู่ไหมก่อนที่เราผู้คุมกันนะครับจะมาห้ามซงจินวูเอาไว้และพยายามแจ้งเตือนไปประมาณว่าคนคนนี้นะ่ะอาจจะเป็นคนหน้าตาคล้ายกับโซงจินวูก็เป็นได้แต่โซงจินวูครับก็ได้ถามด้วยความสับสนไปประมาณว่าพลังเวทของเขาเป็นพลังเวทคล้ายกับไฟใช่หรือไม่ซึ่งพลังไฟนี้น่ะมันก็คล้ายๆกับสัตว์ประหลาดที่เขานั้นเคยเจอในดันเจี้ยนเลยเรื่องหลังจากที่โซจูครับได้ทําการทรมานอดัมไปนั้นเขาแล้วก็ได้ปล่อยตัวอดัมไป โดยเขาได้เชื่อว่าสำนักงานฮันเตอร์นั้นจะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเผาเคลื่อนหาดของคริสโตเฟอร์ลีดอดัมนะครับได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและเขานั้นก็ได้หายใจไม่ออกและบอกกับโซจิวไปว่าได้มีฮันเตอร์จากญี่ปุ่นและทางจีนนั้นได้หายตัวไปอย่างลับหลังจากการตายของคริสโตเฟอร์ลีดซึ่งแม้ว่าตอนนี้สำนักงานฮันเตอร์นั้นกำลังทำการสืบสวนอย่างลับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานนั้นจะหายตัวไปจากโลกใบนี้เฉยๆเลยไม่พบร่องรอยการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอันดับที่กแ นั้นให้เขาดูรูปใบนี้คืออะไรกันแน่อดัมนะครับจะได้บอกไปว่าเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างโซจิตูก,กับเหล่าฮันเตอร์เขาได้ทําการเปิดเผยเรื่องนี้ให้แก่สมาพั์นานาชาติให้ทราบล่วงหน้าแล้ว การประชุมนั้นจะจัดขึ้นในไม่ช้าโซงจิวูนั้นจะเป็นที่ต้องเป็นตัวแทนของกิลฮันเตอร์โดยการประชุมครั้งนี้นั้นจะมีตัวแทนของกิลฮันเตอร์ชั้นนำของจากทั่วทั้งมุมโลกเข้าร่วมและสํนักงานจัดการฮันเตอร์เองจะทําการประกาศพลังของโซงจิวูใน,นที่ประชุมโดยกล่าวอีกในยันหนึ่งก็คือว่าเพื่อไม่ให้โซงจิวูนั้นเป็นเป้าหมายการไล่ล่าจากคนทั้งโลกการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโซงจิววูและทางอดัมนะครับไดนน้ได้พด ฮันเตอร์ทั่วโลกได้ไดู้เผยวจนจะนั้นะได้พยากรไปประมาณว่าทรงอีวานนั้นจะนำการสังหารหมู่มาในเร็เรวๆนี้ แม่แมวบางที่ทรงอีวานนั้นอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความตายอนาสยดสยองของคริสโตเฟอร์ลีดในบ้านพักของเขาซึ่งการประกาศครั้งนี้นั้นจะเพียงเพียงส่งเบาะรึ่งการประกาศครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการประกาศว่าโซจินวูนั้นไม่ผิดโดยที่ประชุมนั้นจะทําการประกาศไล่ล่าซองอีวานพ่อของโงจินวูในที่ประชุมนานาชาติโดยสํานักงานจัดการฮันเตอร์ของเขานั้นได้ทําการแจ้งเรื่องนี้เกี่ยวกับโงจินวูล่วงหน้าเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตระหว่างเขากับซงจินวูเมื่อได้ยินข้อมูล ได้ยินมาประมาณว่าพ่อของเขานักได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดได้ทําการสังหารฮันเตอร์ที่ส่งพลังอาดมนะครับที่อยู่ข้างๆเขานั้นได้คิดถึงความน่าสะพรึงกลัวของพลังของโซจิบูก่อนหน้านี้ตอนนี้เขานั้นได้อ่อนแอมากไม่สามารถยืนหยัดได้เขานั้นได้เปรียบเทียบพลังของโซจิบูก่อนหน้านี้โดยเปรียบเทียบกับพลังเวทมนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ของฮันเตอร์เมื่อเทียบกับพลังของโซจิบูระยะสั้นเมื่อกี้แล้วก็มันมช่างต่างกันเสียละเกินไม่แน่ว่าบางทีโซจิบูนั้นอาจจะเป็นฮันเตอร์ที่มีพลังระดดับบนนนนานาชาติคทีี่6ของโลกก้้็็เปไ ต้องรีบแจ้งข่าวให้แก่ผู้อำนวยการโดยเร็วโดยการประชุมฮันเตอร์นานาชาตินี่ครับได้ทาการเชิญกิลฮันเตอร์ที่เป็นตัวแทนต่างๆจากแต่ละประเทศนั้นเข้าร่วมการอภิปรายครั้งสำคัญโดยโซนจินวูนั้นจะเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีในไม่กี่วันต่อมาครับสํานักงานจัดการฮันเตอร์ของอเมริกานั้นได้เปิดเผยรายชื่อตัวแทนของกิลฮันเตอร์ต่างๆ,ๆที่จะเข้าร่วมการประชุมในที่สาธารณนะที่น่าสังเกตก็คือว่าตัวแทนของเกาหลีนั้นนะ่ะมาจากกิลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือกิลอาจิน ก็ได้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดไปทั่วโลกซึ่งทุกคนนั้นก็ได้ทราบกันดีว่ากิลอาจินนั่นน่ะมีผู้นําที่แข็งแกร่งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือโซงจินวูที่เป็นประธานกาอีกในยันหนึ่งก็คือว่าสำนักงานฮันเตอร์จากอเมริกานั้นได้ยอมรับต่อสาธานะแล้วว่ากิลอาจินที่มีฮันเตอร์ชั้นนาเพียงคนเดียวนั่น่ะเพียงพอแล้วที่จะแข่งขันกับกิลอื่นๆชั้นนํามากมายโดยก่อนหน้านี้ครับคนที่เป็นตัวแทนของกิลฮันเตอร์ประจําเกาหลีนั้นก็คือโซจงอินเองโโดดยเล่าาานกขวร็ไ้ถมซจงอินน่่่่าาาางงงอนนนนนนัั้้้้้รรููสึกกยไไบทททีีตํแแหขเดถ จากการคัดเลือกของฝ่ายบริหารนั้นเหมาะสมหรือไม่โซอจอกอินนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่าแม้ว่ากิลอาจินของทางโซงจิดูเนจะเพิ่งก่อตั้งขึ้นเร็วนี้แต่พลังต่อสู้ของโซจิบูเพียงคนเดียวน่นนะก็เทียบกับพลังต่อสู้สูงสุดของกิลฮันเตอร์ของเกาหลีแล้วเขานั้นสามารถทำสิ่งต่างๆที่กิลใหญ่ๆหลายแห่งนะั้นไม่สามารถทำได้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าตกใจความสำเร็จของเขานั้นผู้คุนนั้นก็เห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วโซอจอกอินนะครับได้พูดหลายต่อหลายครั้งว่า เขาหน้าไว้ใจทรงจินบูอย่างแท้จริงและรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทรงจินวูนั้นเป็นตัวแทนของคันเตอร์ของเกาหลีผู้คนนะครับได้ออกจากงานถาแถลงข่าวด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นโดยการรายงานข่าวในครั้งนี้นั้นได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าทางกิวฮันเตอร์ของเกาหลีนั้นได้อนุมัติให้ทซงจินบูนั้นไปแล้ว และนักข่าวท่านหนึ่งนะครับก็ได้มาพูดคุยกับโซจูอินไปประมาณว่ากิลฮันเตอร์ของทางโซจินวูนั้นน่ะได้ทำการผูกขาดในการพิชิตประตูพอทอนระดับ A ซึ่งการผูกขาดในการพิชิตประตูพอทอนระดับเนี้นั้นจะทําให้กิลฮันเตอร์ของเขานั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า4 0%เลยทีเดียวซึ่งการฟังในข้อมูลในครั้งนี้ครับโซจูอินก็ใช่ว่าจะมีความสุขแต่เขานั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าได้มีลูกแอปเปิลนั้นกำลังหล่นทับเขาซึ่งประธานโกกุนฮีจากสมาคมฮันเตอร์ ปัฒนาส่วนตัวไม่ใช่ความปัฒนาของประเทศซึ่งทางประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าการไปของโซนจินวูนี่นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปัฒนาของประเทศเลยแต่ว่ามันเป็นความปัฒนาส่วนตัวเสียมากกว่าโดยคนที่ขอมานะครับนั่นก็คือลิวจือกังโดยระดับฮันเตอร์สูงสุดนะครับนั่นก็คือ5ดาวแต่ลิวจือกังนั้นเป็นฮันเตอร์7ดาวเพียงคนเดียวจะถือว่าเป็นฮันเตอร์ที่อยู่เหนือระดับโดยประธานนะครับก็คิดว่าลิวจือกังนะั้นน่าจะสนใจในตัวโซนจินวูเป็นอย่างมากเพราะาโซนจินวูน,ะน,นั้นเปนุ่ ได้ด้วยตัวคนเดียวเขานั้นจึงรู้สึกสงสัยว่าโซงจินบูนนั้นเป็นคนแบบไหนกันที่สามารถทําลายยักษ์ได้ตัวคนเดียวซึ่งประธานโกคุนฮีครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่เป็นการดีมากนักที่เขานั้นจะทำการปฏิเสธคําขอของสุดยอดฮันเตอร์จากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นแหละก็โซจินวควรที่จะให้ข้อมูลบางอย่างแก่พวกเขาเพื่อที่จะรักษาสีหน้าเขาด้วยตัดภาพมาที่อาคารหลังหนึ่งนะครับของกิลสคาเวนเจอร์ผู้ช่วยนะครับได้บอกกับทางโทมัสอันเดรว่าโซจินวูนั้นจะมาในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางฮาวาตงซูนะครับได้เดินเข้ามาโดยที่ทางโทมัสอันเดรนะครับได้ขอกับทางทาวาตงซูไปว่าขอให้ฮาวาตงซูนั้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวจะดีกว่าไม่ได้ยินชื่อโซจินวูนะครับใบหน้าของฮาวาตงซูนั้น ก็แล้สแนลสีเนอรไม่พอใจออกมาเขานั้นจะได้พูดไปประมาณว่าจะให้เขาทนดูศัตรูของพี่ชายมาที่ประเทศนี้ได้อย่างไรซึื่อเขาวนะครับก็เตรียมที่จะทําการประท้วงทางโทมัสอันเดรแต่เขานั้นก็ได้ถูกพลังของโทมัสอันเดรนะครับข่มทําให้เขานั้นหายใจไม่ออกก่อนที่โทมัสนะครับจะชี้นิ้วไปที่ทางฮขาวาดซูอย่างดุร้ายแล้บอกไปว่าดูเหมือนกับว่าแกนั้นจะไม่สามารถพูดอะไรได้นะก่อนที่ฮขาวางตรงซูงนะครับจะกลัวจนเหงื่อออกผู้ช่วยครับได้ยืนอยู่ข้างก็อดไม่ได้ที่จะชมเชยถึงการกระทททททํํทาําาาาาขออออองงโมมััััสนนนนนนนรรรรบีีีี่่่่่กนนกกเเเเเตตตืืื้้์ชชไใป็ด แต่ทางผู้ช่วยนะครับก็เข้าใจได้เลยว่าทางโทมัสอันเดร่น่ะยาที่จะทาการล่าโซงจินวูไม่ได้น้อยไปกว่าทางขวางตรงสูเลยทางโทมัสครับได้ตบไหลไปที่ทางขวางตรงสูอีกครั้งหนึ่งและเตือนเขาไปว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับทซงจินวูในระหว่างที่มันนั้นมาที่นี่ขอทางขวางตรงสูนั้นทําการพักอยู่ในเขาเลือกหาส่วนตัวของกิลอยู่สักพักหนึ่งขวางตรงสูครับกัดฟันด้วยความโกรธแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของโทมัสอันเดร่นะครับเขาจึงไม่กล่าววาจาออกไปเพียงแต่เฝ้าดูเท่านั้นก่อนที่ทาเฮวาตรงูจะจากไป ทางโทมัสอันเดรนะครับรู้ดีเป็นอย่างมากว่าฮันเตอร์ระดับพาวาตงซูงนั้นเขาไม่เต็มใจที่อยอมแพ้อย่างแน่นอนจึงสั่งให้ผู้ช่วยครับเป็นทำก,การคอยจับตาดูเขาตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ทางพวาตงซูงได้ออกมาจากห้องของโทมัสอันเดรนะครับใบหน้าเขางเขาก็เต็มไปได้วยความโกรธเขาได้กัดฟันดวงตานั้นเต็มไปได้วยความชิงชังที่ไม่สามารถซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ได้ตัดภาพไปที่โซนจิบูครับเขานั้นได้เรียนรู้ว่าพ่อของเขาที่หายไปกว่า10 กว่าปีนั้นไม่ได้มีข่าวคราวใดๆในที่สุดนั้นก็ได้ข่าวว่าพ่อของเขานั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าฮันเตอร์และชิงพลังด้วยเหตุนี้เองครับผมทางประเทศอเมริกานะได้ทำการจัดการประชุมนานาชาติและเชิญกิลฮันเตอร์ชั้นนําของทั่วโลกมาโดยให้โซนจินบูนเป็นตัวแทนของเกาหลีโดยกิลฮันเตอร์ของโซนจิวบูเขามีสมาชิกเพียงแค่3คนเท่านั้นเหล่านักข่าวนะครับได้แห่มารวมตัวกันเพื่อที่จะดูว่าฮันเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเกาหลีนั้นมาที่นี่แต่ก่อนททีีีี่่่่ซออนนนนจจิบบูะครรรัลงงมมมาาก็ได้์ด S นนึชืว เลนนาาเนียแมนนั้นลงมาก่อนซึ่งเลนนาานะครับก็ได้เดินไปก่อนที่เขาน่าจะหยุดก้าวเดินสักพักหนึ่งเขานั้นก็ได้มองไปเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่มีเงาดาอย่างหนานแน่นซึ่งชายคนนี้ครับก็มีพลังแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะท้าทายทั้งประเทศได้การมาของชายผู้นี้ครับทำให้เลนนาดนันะ้นรู้สึกกลัวเขานั้นไม่กล้าเข้าไปทักทายซงจินวู แต่โซจิวูครับที่มีภาษาสมบัิเฉียบแหลมซึ่งก็ประจวบเหมกับทางยูจินโฮนะครับก็ได้บอกกับทางโซลจิวูไปประมาณว่าทางเลนน่านั้นน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากคงมีแฟนๆของเขาอยู่ทุกที่แต่สิ่งที่ประหลาดใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าหัว so หน้าวูจินซอครับก็ได้ถูกส่งมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันโดยเขาได้รับหน้าที่มาทําการคุ้มกันโซงจินวูและก็ทางยูจินโฮนั่นเองหลังจากนั้นเองครับทางอดมนั้นก็ได้เข้ามาทักทายโซงจินวูด้วยความขลารพและเขานั้นก็ได้บอกจววูา่า ขอโซนจิวูนั้นเข้าร่วมในงานปาร์ตี้ด้วยและขอให้โซนจิวูนั้นติดตามเขาไปแต่การแสดงออกของโซนจิวูนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากว่าการประชุมที่จะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับพ่อของเขาอย่างนั้นเหรออาดัมนะครับจะได้รีบอธิบายและบอกไปว่าเขาั้นเพียงแค่ต้องการร่วมมือกับโซนจิวูย่างจริงใจเท่านั้นรับรองว่าเขาสัญญาว่าจะไม่เกิดการสูญเสียใดๆระหว่างทางนะครับอาดัมนั้นได้ร้องขอต่อโซนจิวูเนื่องจากว่าพลันได้สูญเสียฮันเตอร์ระดับนานาชาติอย่างคริสไป ตอนนี้ต้องการหาคนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมาอย่างเร่งด่วนและโซนจินบุนก็เป็นคนที่พวกเขาเปิดปรานก็ที่หลังจากนั้นนะครับทางอดัมนั้นจะได้ทําการฉายภาพนะครับเศษซากข,ของมังกรที่นอนอยู่ใต้ดินมาเป็นเวลากว่า8ปีมันนเคยเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญมา เส่้มังกรตัวนี้นั้นมีชื่อว่าคามิชและพวกขานั้นยังได้พบหินนะครับที่ดึงออกมาจากร่างกายของมันอีกด้วยเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่สมาคมจัดการฮันเตอร์นั้นนะมองหาฮันเตอร์ผู้ที่มีคุณสมบัติในการครอบครองเกรดมันซึ่งอดัมนั้นคิดว่าเงื่อนไขนี้น่าจะเพียงพอที่จะทําการเชื้อเชิญซองจินบูได้แต่ซงจินบูเขาก็ได้หันไปมองที่วิดีโอนะครับและเขานั้นก็ได้พูดไปประมาณว่าคุณบอกว่าศพของคามิชนะถูกเก็บไว้เป็นเวลากว่าหลายปีอย่างนั้นเหรออดัมนะครับก็ ข่านั้นจะเป็นที่ต้องเสียสละเวลาของตัวเองซึ่งอดัม,มครับก็ตกอยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนี่เป็นความรักสุดยอดของสํนักงานจัดการฮันเตอร์แม้ว่าขานั้นจะไม่มีอํานาจในครั้งนี้แต่เขานั้นจะเป็นที่ต้องปรึกษากับผู้ประชาการก่อนโซจิวูครับก็เลยบอกว่าขานั้นสามารถรอได้นั่นจากผู้คุยกับทางสมาคมฮันเตอร์นะครับทางอดัมนั้นจะได้รายงานให้แก่ผู้น่วยการของเขาได้ทราบและตกตะลึงสิ่งที่ประหลาดใจก็คือว่าโซจิวูนั้นไม่ได้สนใจหินเลยแต่เขานั้นดันสนใจเศษาาาากกกของงงทมมรเสียว่ ดองผู้อำนวยการนะครับจึงได้คิดไปประมาณว่าโซนจิวูนั้นมีทักษะที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่าบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าเขาจะไม่สนใจหินเลยก็ตามแต่เขาสนใจกับสร้างสกุสัตว์ประหลาดไม่แน่าบางทีนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับทักษะของเขาก็เป็นได้ทางอดัมนะครับจึงได้เสนอว่าทักษะของโซนจิวุนั้นจะสามารถนําสัตว์ประหลาดเอามาเป็นพราพ่วกของตัวเองได้แต่สัตว์ประหลาดตัวนี้นั่นน่ะมัน่ได้ตายมาสักพักหนึ่งแล้วโซนจิวุนนั้นจะสามารถนามาเป็นสัตว์อัญเชิ เตนเขานั้นได้พูดไปมาว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนหากสัป,ปหลานี้ฟืน้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันนั้นอาจจะเกิดหายนะขึ้นร้อทั่วเมรยการนะครับยังพูดอีกว่าด้วยความแข็งแก่งของโซจิวูในปัจจุบันนี้นะเขาน่าจะดูแลได้ในระดับหนึ่ง น้องผู้โดยการครับจะได้พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธโดยตรงแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนั้นคงจะเป็นเรื่องยากผู้โดยการนั้นรู้สึกหนักใจและสับสนหลังจากพูดคุยกับทั่วโดยการซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับพวกเขานั้นก็ยินดีที่จะพาโซนจินวูนั้นไปยังสถานที่เก็บซากของมังกรคามิสโดยพวกเขาไปถึงทางเข้านะครับโซนจินวูนั้นก็สัมผัสได้ถึงเวทมวนต์อันทรงพลังที่แรงล่อออกามาจากข้างไหน หากนี่เป็นพลังเวทมนต์ที่ถูกทิ้งไว้หลังจากการตายของมันเป็นเวลา8ปีแล้วก็ก็แปลว่ามันน่าจะกลายเป็นทหารเงาที่ทรงพลังมากขนาดไหนเมื่อโซนจิวมาถึงสร้างมังกรน,นะครับเขานั้นก็ได้ดูสร้างของมังกรคามิชซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกไม่สบายใจเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างนี้ถูกทำลายนะครับทางสลางงานจัดก,การฮันเตอร์นั้นได้สร้างอาคารสูงตรงจุดที่มันตายพอดีเพื่อที่จะรักษารูปลักษให้มันอยู่ในรูปลักนะครับช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เหล่าฮันเตอร์ทั้ง5คนนั้นจะทำการสังหารมันพวกกเเาาาาาานนนรรััับไไไดด้้้้้้ใชลงงฟฟงงฟทหมษ่ีอ โซนจิบูครับได้ขอให้คนอื่นๆนั้นถอยออกไปก่อนที่เขาจะเดินไปที่ซาบมังกรเขาได้ยื่นมือออกไปเผเชิญหน้ากับซาบมังกรในกระจกก็เรารสั่งให้มันนนั้นลุกขึ้นอ,อนลร่ความมืดเผยเข้าไปในร่างของมังกร ระบบนั้นได้แจ้งว่าการสกัดงานนั้นล้มเหลวโซนจูวคูคาดคิดเอาไว้แล้วว่ามันนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาการสกัดสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังขนาดนี้หลังจากที่มันนั้นได้ตายไปนานแล้วโซนจูวูนั้นได้หายใจเข้าลึกๆและขอให้มันนั้นลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งผู้ต่อมาครับเงาดําขนาดใหญ่แล้วก็ปรากฏขึ้นบนซากข,ของมังกรยกด้วยออร่าความมืดอ,อันทรงพลังมังกรได้ค่อยๆลุกขึ้นมันนั้นได้อ้าปากใหญ่โตและคำรามออกไปบนท้องฟ้าโดเนม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุน งานสัปดาห์หนังสือ